ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับท่อระบายน้ํานี้มันเกิดขึ้นมายังไงคะเกี่ยวกับท่อครับท่อระบายน้ํานี้นะเดิมเนี่ยเป็นท่อระบายน้ําคสล.นะซึ่งรับผิดชอบเนี่ยโครงการเดิมเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์การจัดการน้ําเสียนะครับซึ่งตัวย่อก็คืออจน.นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราเป็นการซินโอ MOU ระหว่างเทศบาลนครหนองใหญ่กับทางอจน.ให้เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ําเสียของเทศบาลนครหนองใหญ่นะครับอันนั้นเนี่ยทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็กรณีที่มันเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการระหว่างอจน.กับทางเทศบาลซึ่งหน้าที่หลักก็คืออจน.จะต้องบริหารจัดการก็คือแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องบำบัดน้ําเสียนะครับเพราะนั้นแต่ว่าอจน.ก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่กระทบกับชาวบ้านนะครับแล้วก็มันก็นําไปสู่ทางผู้บริหารก็คิดว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็ควรจะนําบริหารจัดการเองครับนําดูแลเองเนื่องจากว่าเราสามารถครับได้เกิดความคล่องตัวขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าที่ผ่านมาในวันที่31ตุลาคมเนี่ยทางเทศบาลก็โดยการนําของผู้บริหารชุดนี้นะครับท่านคุณตํารวจโทนครทองมณีนะครับก็ได้มีการซินยกเลิก MOU ทางอจน.นะครับเพื่อที่จะได้นําโครงการตรงนี้ครับมาบริหารจัดการเองนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยที่เราได้ยกเลิก MOU เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการที่มาแก้ปัญหาก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้มีการออกแบบสำรวจออกแบบนะครับประมาณราคาค่าก่อสร้างตรงนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ซึ่งมีความยาวทั้งหมดเนี่ยที่เราจากการประมาณการเนี่ยก็คือส่วนที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยระยะทางประมาณ87เมตรนะครับซึ่งท่อเดิมเนี่ยเป็นท่อคสล.นะครับขนาดเมตร80ซึ่งเราก็จะทดแทนด้วยการวางท่อ PE นะครับซึ่งทดแทนของเดิมนะครับคือเอาไปเชื่อมกับท่อบ่อพักเดิมซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการประกาศนะครับหาผู้รับจ้างนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเนี่ยของการประกาศนะครับมีผู้มาซื้อจองครับครับมีผู้สนใจประกาศโดยวิธี e-bidding นะครับก็มีผู้มาซื้อซองประมาณ5รายนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อซื้อซองเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ายังไม่มีผู้มายื่นซองนะครับซึ่งมันก็เลยระยะเวลาที่ตามประกาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือภายหลังจากนี้เนี่ยเทศบาลก็คงจะต้องดำเนินการนะครับการในส่วนราคากลางใหม่นะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding อีกครั้งหนึ่งครับแล้วการจะที่จะจ้างใหม่ครับแล้วการ e-bidding อีกรอบหนึ่งอะค่ะจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อะคะก็เนี่ยทางเราเนี่ยก็จะทบทวนราคาภายใน1เดือนใช่นะตรงนั้นนะครับก็ทบทวนราคาภายใน1เดือนแล้วก็จะส่งเรื่องกลับให้ทางสำนักคลังซึ่งเป็นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างครับดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้จ้างใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วคาดว่าจะเสร็จในช่วงเวลาไหนอะคะคือในกระบวนการเนี่ยเสร็จนี่หมายความว่าเสร็จประกาศหมายถึงว่ากระบวนการจัดหาผู้รับจ้างใช่ไหมใช่ค่ะมันก็อยู่ในช่วงน่าจะประมาณสักอีกประมาณ2เดือนน่ะนะประมาณนั้นมี2เดือนเนื่องจากห่วงเวลาของการคำนวณราคากลางแล้วก็ระหว่างที่อนุมัติราคากลางเนี่ยทางระเบียบเค้าก็กําหนดเอาไว้แล้วว่าคำนวณราคากลางเสร็จผู้บริหารอนุมัติราคากลางให้ใช้เนี่ยต้องประกาศภายใน30วันถ้าไม่ประกาศหาผู้รับจ้างภายใน30วันราคากลางที่พวกเราทํากันเนี่ยก็จะถือเป็นโมฆะก็ต้องมาทบทวนใหม่อีกนะครับแล้วก็มีระเบียบรองรับครับทีนี้ภายหลังจากที่เราได้แล้วก็ต้องมีระยะเวลาอุทธรณ์ของผู้ที่มาเสนอราคาอีกนะครับ
มันมีกระบวนการของมันอยู่นะครับในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างวันนั้นเนี่ยเราต้องเผื่อระยะเวลาไว้ก็ถือว่าก็คืออยู่ในช่วงประมาณอีก2เดือนนะครับทีนั้นครับถ้าเราพอซื้อมีนี่นะครับช่วงจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศเราจะต้องลำดับเลขเราจะประกาศให้ผู้รับจ้างรู้ว่าเราจะทำอะไรระเบียบจะบอกเลยว่า5วัน10วันมีอยู่ปั๊บประกาศนี้ปั๊บหลังจากนี้เราก็จะขายซองอย่างท่านบอกว่าครับก็อีกอย่างน้อย5หรือ10วันอีกครับหลังจากนั้นก็เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยื่นอีกเนี่ยกว่าจะได้ผู้รับจ้างขนาดได้ผู้รับจ้างก็มันต้องรอผู้แข่งอุทธรณ์ว่าถูกต้องไหมการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ครับเนี่ยใช้ประมาณเดือนครึ่งใช่พอได้ผู้ชนะแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะท่านนุ่นจะมีผู้ลุกกาบาดมีการอุทธรณ์อีกไหมว่าการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้นะไปด้วยความโปร่งใสหรือไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรออีกเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการอย่างที่ผมบอกว่าท่านจะมีประมาณ2เดือนประมาณนั้นนะครับซึ่งที่เราเป็นระยะเวลาที่เร่งเต็มที่แล้วนั้นนะครับเราก็พยายามได้ผลตรงเนี้ยว่าพยายามจะแก้ปัญหาให้มันจบตรงนี้นะครับพอเรารู้อยู่ว่ามันเกิดกระทบกับชาวบ้านเยอะตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามเร่งทำนะครับตามอำนาจหน้าที่ตรงนั้นนะครับก็คืออีกอย่างนึงก็คืออยากจะให้ฝากถึงประชาชนที่เขาแบบเกี่ยวกับเหมือนเขามีการถามเรื่องถนนนี้มาทุกวันนะคะครับว่าจะแบบมีอะไรจะฝากไหมในส่วนนี้นะครับผมก็อยากให้ทางประชาชนเนี่ยเข้าใจคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลด้วยครับเนื่องจากว่าเราอาจจะเห็นว่าถนนมันทุดอาจจะซ่อมง่ายแต่จริงๆปัญหาของถนนทุดเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปถึง7เมตรนะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผู้สนใจยื่นซองเมื่อเอารายละเอียดไปดูแล้วลึกถึง7เมตรเนี่ยต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับแมคโครที่ใช้ก็มีขนาดช่วงยาวพิเศษในการขุดก็เป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้แล้วก็ใช้ป้องกันคันดินอีกนะครับซึ่งระยะสโลปคันดินเนี่ยต้องมีการปรับป้องกันคันดินที่แข็งแรงนะก็ต้องมีผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษนี่ก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะหาผู้รับจ้างได้ยากนะครับส่วนของเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเราเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ท่านนายกสาครเข้ามาบริหารเนี่ยก็ได้ให้นโยบายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อท่านประกาศยกเลิกนะครับคู่สัญญาเดิมเนี่ยเราก็รีบเร่งเต็มที่เห็นว่าเรายกเลิกตุลาพฤศจิกาธันวามกราเราก็ประกาศได้แล้วท่านรีบเร่งมากนะครับเราก็พยายามกันสุดความสามารถนะแต่เนื่องจากว่างานมันยากจริงๆครับเราเห็นแค่ผิวเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ้ยถนนมันง่ายใช่มั้ยครับจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่มันอยู่ข้างล่างที่ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่เท่าคอนกรีตขนาดเม็ด80นะครับมันเป็นท่อนอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นพอมันซุดปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้น้ําไหลออกมานะครับมันก็เลยทําให้พื้นมันซุดนะครับตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือวิธีแก้อย่างที่บอกว่าเราต้องเอาท่อ HDPE เนี่ยมาเสริมตรงนั้นพอเสร็จปุ๊บเราก็จะยื้อท่อนี้ออกนะครับเพราะนั้นแล้วจะผิวจราจรนะครับให้คืนสภาพปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนึงทีนี้ถ้าเป็นบริษัทที่เขาไม่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องนี้คือเขาคงคิดหนักนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่พอเขาซื้อแบบไปแล้วเนี่ยนะครับซื้อทรงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เสนอราคามานะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอีกคนบางคนที่ว่าเป็นแค่ผิวถนนผิวจราจรไม่ใช่ว่าแค่ขุดแล้วก็เอาหินคุกลงแล้วก็ทำผิวใหม่นะครับตรงนี้เพราะมันมีท่ออยู่ข้างล่างซึ่งมันต้องใช้เครื่องจักรกรณีพิเศษหน่อยนะครับที่ต้องแก้ปัญหาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้บริหารนะครับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับก็ได้เร่งดำเนินการเต็มที่ตามที่พยายามจะให้โครงการนี้มันแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าเราก็รู้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับขอบคุณนะครับ